อายัญจาพัทธปัญโยอายัญจาธรรมเตโชอายัญสมาโตอาจินาสีลาสาวปสัมปทาเปคาปาริสุทธานตรายิเกหิธรรมเมหิปาริปุณามิเมสังปตาจิวรังพัทธปัญโยจะธรรมเตโชจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัญสมตาจินาสีเลนุปัชฌายเณยะทิสังฆสัพพตกันลังสังโฆพัทธปัญญัญจะธรรมเตชันจะอุปสัมปาทยะอายัญสมตาจินาสีเลนุปัชฌายเณเอสายัตติสุนาโตเมพันเตสังโฆอายัญจาพัทธปัญโยอายัญจาธรรมเตโชอายัญสมาโตอาจินาสีลาสาวปสัมปทาเปคาปาริสุทธานตรายิเกหิธรรมเมหิปาริปุณามิเมสังปตาจิวรังพัทธปัญโยจะธรรมเตโชจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสมาตาจินาสีเลนุปัชฌายเณสังโฆพัทธปัญญัญจะธรรมเตชันจะอุปสัมปาเทติอายัสมาตาจินาสีเลนุปัชฌายเณยัสสายัสสมาโตขมติพัทธปัญญัสสัจจะธรรมเตชัสสัจจะอุปสัมปทาอายัสสมาตาจินาสีเลนุปัชฌายเณโสตุนหัสสะยัสสนาคมาติโสภาสยะทุติยัมปิตมะทังวัฏฐามิสุนาโตเมพันเตสังโฆอายัญจะพันธปัญโยอายัญจาธรรมเตโชอายัญสมาโตอาจินาสีลาสาวปสัมปทาเปคาปาริสุทธานตรายิเกหิธรรมเมหิปาริปุณามิเมสังปันตาจิวรังพัทธปัญโยจะธรรมเตโชจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัญสมาตาจินาสีเลนุปัชฌายเณสังโฆพัทธปัญญัญจะธรรมเตชันจะอุปสัมปาเทติอายัญสมาตาจินาสีเลนุปัชฌายเณยัตสายัตสมาโตขมติพัทธปัญญัสสัจจะธรรมเตชันสัจจะโอปัสัมปทาอายัญสมาตาจินาสีเลนุปัชฌายเณโสตุนหัสสะยัสสนาคมติโสภาสยะตาติยัมปิเอตมะทังวัฏฐามิสุนาโตเมพันเตสังโฆอายัญจะพัทธปัญโยอายัญจาธรรมเตโชอายัญสมาโตอาจินาสีลาสาวปสัมปทาเปคาปาริสุทธานตรายิเกหิธรรมเมหิปาริปุณามิเมสังปันตาจิวรังพัทธปัญโยจะธรรมเตโชจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัญสมาตาจินาสีเลนุปัชฌายเณสังโฆพัทธปัญญัญจะธรรมเตชันจะอุปสัมปาเทติอายัญสมาตาจินาสีเลนุปัชฌายเณยัสสายัสสมาโตขมติพัทธปัญญัสสัจจะธรรมเตชันสัจจะอุปสัมปทาอายัสสมาตาจินาสีเลนุปัชฌายเณโสตุนหัสสะยัสสนาคมติโสภาสยะอุปสัมปันนาสังเคนะพันธปัญโยจะธรรมเตโชจะอ
อายันสมาตาจินนาสีเลนอปัชชาเยนะข้ามาติสังคันสัตตันสมาตุนเหเอวะเมตังทารยามิกราบชุดแรงลุกมาไม่ต้องเอาบานมาหรอกลุกมาเลยลุกมาเลย เดินเขาเข้ามาจุดสองเขาเข้ามาจับท่านั่งของเราที่จะนั่งได้สบายสบายพร้อมแล้วกราบสามครั้งกราบนั่งพระเพียบตั้งใจในการที่จะรับฟังอนุสาสน์ขอศึกษาเรื่องที่เราต้องรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของเราว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำให้เราตั้งใจในการสดับรับฟังซึ่งพระอุปัชฌาย์ท่านจะอธิบายให้เราได้ฟังได้เข้าใจพนมมือขึ้นวันนี้สงฆ์ได้ยกท่านธีระปัญโยท่านอัคคปัญโยท่านกิตติธโรขึ้นเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาสำเร็จเป็นภิกษุเวลา 10:23 กับประชุมสงฆ์15รูปนั้นได้ยกท่านพัทธปัญโยท่านธรรมเตโชขึ้นเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาสำเร็จเป็นพระภิกษุเวลา 10:37 ประชุมสงฆ์18รูปบัดนี้เธอทั้ง5ได้เป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วตามพระธรรมวินัยเรามีฐานะที่จะต้องรักษาพระธรรมวินัยเสมอเหมือนพระภิกษุทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พระบัญชาจะต้องสอนพระนวกะผู้บวชใหม่ให้รู้จักธรรม8ประการที่เราเรียกว่าอรุสาส8อย่างเป็นสิ่งที่ควรทํา4อย่างเป็นสิ่งที่ควรเว้น4อย่างสิ่งที่ควรทำนั่นก็คือว่าเมื่อเราบวชแล้วเราจะต้อง1บิณฑบาตเลี้ยงชีพนะเราไม่มีธุรกิจอื่นใดทั้งหมดละวางธุรกิจธุรกรรมข้างนอกให้หมดเราจะชีวิตอยู่ได้ก็โดยอาศัยบิณฑบาตเรื่องอาหารโรงทานต่างๆเป็นพวกสังฆพัสสลักพัสอะไรต่างๆนั่นก็ย่อมมีได้เหมือนกับว่าเรามีโรงครัวโรงทานแต่เราสามารถอาหารได้หาบิณฑบาตให้ญาติโยมเสียบาตรรถเช้ารูปเพนอันนี้ก็เรียกว่าได้อาหารเรื่องปากเรื่องท้องด้วยการบิณฑบาตฉะนั้นบาตรจะเป็นบริขารที่เราจะต้องมีตั้งแต่วันแรกนะอันที่สองมีสวมไม่หมดแล้วนี่เราจะต้องทิ้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแบบชาวบ้านมานุ่งห่มผ้าที่เขาทิ้งขว้างแล้วที่เราเรียกผ้าบางสกุลแปลว่าผ้าคุกฝุ่นแม้ว่าปัจจุบันนี้เราจะมีผ้าหาง่ายผ้าตกตามร้านนะมีผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าปานผ้าลินินผ้าคุณสัตว์หรือผ้ายาสังเคราะห์เราก็ถือว่าเป็นอัตเลกลาภที่เราได้โดยไม่ยากนักในปัจจุบันแต่สมัยอดีตผ้าอย่างนี้ถือว่าหายากมากและผ้าที่เราจะใช้ก็คือผ้าที่เขาทิ้งแล้วที่เรียกผ้าบางสกุลไม่ที่สุดผ้าห่อศพคนตายอย่างนี้เป็นต้นมาซักมาเย็บผมเป็นเพื่อการป้องกันความร้อนตนอันที่สามมิสูเมื่อบวชแล้วเราทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งเครื่องหัดเบียงวังเราก็มาอาศัยที่อยู่อาศัยที่หลับที่นอนเป็นใต้ต้นไม้เดี๋ยวคนต้นไม้ลุกขมูลต่อมาเมื่อมีวัดมีอารามเกิดขึ้นเรากษัตริย์เจ้าบ้านเจ้าเมืองบริษัทบริการสาธารณชนญาติโยมที่มีฐานะก็มาสร้างกุฏิศาลาวิหารโรงไฟให้เราก็ได้อยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้เราก็มีโบสถ์มีวิหารมีศาลามีกุฏิ
มีที่พักที่อาศัยสมบูรณ์ก็เหลือแต่การที่จะดูช่วยกันดูแลจะใส่นะอันนี้สี่ภิกษุเมื่อบวชแล้วเราก็เมื่อป่วยไข้อาพาธไม่สบายแล้วก็มียารักษาโรคที่เราเรียกว่าฉันยาดองด้วยน้ำมูดเป็นน้ำปัสสาวะด้วยอาศัยเอามาขำป้อมสมอพิเศษสมอไทยอย่างนี้เป็นต้นต่อมาก็มีเภสัชพิเศษเช่นเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยแต่ปัจจุบันนี้เราก็อาศัยยาแผนไทยแผนปัจจุบันยาเคมีพันตลอดถึงวัคซีนเป็นต้นรักษาฉะนั้นใน4อย่างเนี่ยบิณฑบาตโน้มพระบางสกุลโยคนไม้ฉันยาดองด้วยน้ำมูลเนาเราก็ได้อย่างหนึ่งที่รักษาไว้คือบิณฑบาตอยู่คนไม้แล้วก็อยู่กุฏิละนะโน้มพระบางสกุลแล้วก็มีผ้าเนื้อดีนุ่งตั้งแต่วันแรกแล้วฉันยาดองน้ำมูลเนาแล้วก็มียาแผนไทยแผนปัจจุบันยาเคมีพันยาเคมีสูงเคราะห์นั่นเป็นแต่สมุนไพรนะแต่สี่อย่างหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเว้นนะจะง่ายๆเลยนะศีลห้าเนี่ยเว้นข้อห้าข้อหนึ่งสองสามสี่นั่นเองเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักขโมยเว้นจากการเสพเมถุนแล้วก็เว้นจากการพูดมุสาแต่วัตถุที่เป็นเหตุให้เกิดการทำนั้นมันหนักเว้นฆ่ามุ่งหมายถึงฆ่ามนุษย์เว้นลักทรัพย์คือสองสิ่งนั้นมีค่าตั้งแต่ห้ามาสดเท่ากับหนึ่งบาทมาตราเงินทำเสพเมถุนกับชายกับหญิงกับสตรีฌานทุกประเภทแล้วก็ห้ามพูดมุสาเกี่ยวกับเรื่องฌานในพยายามมรรคผลมันเป็นคุณธรรมมันประเสริฐนะเมื่อเราบวชแล้วก็ต้องเจริญจิตตภาวนานะบำเพ็ญทานศีลศีลสมาธิปัญญาให้เจริญเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราเจริญก็ทำให้คุณธรรมภายในเจริญขึ้นก็สามารถขจัดกิเลสอาสวะธรรมทั้งหลายอันนี้แหละเป็นวิธีการที่จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยนี้สืบไปเรียกว่าเป็นบุญแก่ตนนะต่อไปนี่จะบอกเป็นภาษาบาลีนะฮะตั้งใจฟังเนาะตั้งใจฟังทั้งญาติโยมด้วยนะในดงบุญด้วยกันกับพระใหม่นะ มันจะเป็นภาษาบาลีนะอนัญญาสิโคปะกวาอุปสัมปาเทตวาจัตตาโลนิสเยจัตตาริจะอาการณียานิอาจิกิตุงบินดิยาโลปะโภชนังนิสายะปะปะชาตัตถาเตยะจัตชาโวยาวาชีวังอุสาโหกลานิโยอติเรกลาโภสังฆปตังเทสัพพตังนิมันตนังสลากัพพตังปักขิกังโปสติกังปาติปฏิกังปังสุกุราชีวรังนิสายะปปัชชาตัตถาโวยาวาชีวังอุสาโหกลานิโยอติเรกลาโภโคมังกัพพสิกังโกสยังกัมพลังสานังพังคังรุกขามูลาเสนาสนังนิสายะปปัชชาตัตถาโวยาวาชีวังอุสาโหกลานิโยอะติเรกลาโภวิหารโรทโยโคปาสาโทหมิยังคุหาปุติมุตตะเภสัชังนิสายะปปัชชาตัตถาโวยาวาชีวังอุสาโหกลานิโยอะติเรกลาโภสัพพินวะนิตังติลาภานิตังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาเมตโนธัมโมนาปริเสวิตัมโพธัมโสตินาชานกตายปิโยภิกขุเมตุนังธัมมังปริเสวตีอสมโนโหติสกยาปุตติโยสยทาปินามาปุริโสสีสัสสิโนโพตินาสริลาภรินาชีวิตุงเอวะเมวะภิกขุเมตุนังธัมมังปริเสวิตวาสมโนโหติสกยาปุตติโยตังโวยาวาชีวังอกรานิยังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาอทินังทยาสังฆตังนาอทาตัพพันธัมโสตินาสลากังปาทายะโยภิกขุปาทังวาปาทาลังหังวาอติเรกปาทังวาอทินังทยาสังฆทังอทิยติอสมโนโหติสกยปุตติโยสยทาปีนามะบันทุปลาโซพรณนาปมตุปภวริตตายะเอวะเมวะภิกขุปาทังวาปาทาลหังวาอัตเลกะปาทังวาทินังทยาสังฆังอธิจิตวาสมโนโหติสกยาปุตติโยตังโวยาวาชีวังอกรานิยัง
อุปสัมปันเนนาภิกขุนาสันติจัปปาโนชีวิตานะวโรเปตโพธรรมโสกุลกิปิริกังปาทายะโยเมโคสันติจัมนุสสะวิคังชีวิตาวโรเปเตอันตมโสขปาปัตตนาปาทายะสมโนโหติสกยปุตติโยสยทาเปนามาปุรุสิราทวิทาพินนาอัปติสันติกาโหติเอวะมีวะภิกขุสันติจัมนุสสะวิหังชีวิตาโมโลเปตวาสมโนโหติสกยปุตติโยตังโวยาวะชีวังอกรานิยังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาอุตริมนุสสธัมโมอัลลปิตโพธัมมโสสัญญาคาเรอภิรมามิติโยมิขุปาปิโชอิชาปกตวสันตังภูตังอุตริมนุสสธัมมังอุลปฏิชานังวาวิโมกขังวาสมาธิงวาสมาปฏิงวามัคคังวาพลังวาสมโนโหติสกยาปุตติโยสยทาปินามะตาโลมดกะเชนโนภโวปุณวินุนิยาเอวะมิวะมิขุปาปิโชอิชาปกตวสันตังภูตังอุตริมนุสสธัมมังอุลปิตวาสมโนโหติสกยาปุตติโยตังโวยาวะชีวังอกรานิยันติอเนกปริยาเยนะโคตเณนะปะคะวะตาชนะตาปัสสตาระหันตาสัมมาสัมพุทธายนะจิรังสมถะฆาตังสมาธิสมาฆาโตปัญญาสมถะฆาตายาวะเทวตัสสะมัตตนิมนัสสะปิปัญญัสสะอริยสมุขาตัสสะวัตถุปเชตัสสะตัณหกัญญัสสะวิราคัสสะนิโรธัสสะนิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะตันทาสีลัพพิบาเวโตสมาธิมหาปโลโหติมหานิสังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตาจิตตังสมะเทวะอาสวะหิวิมุตติเสยาทิทังกามาสวาภวาสวาวิชาสวาตัสมะติหาโวอิมสมิงตถาคตปะเวทิเตนะมะวินเยสกัจจังอธิศีลสิกขาสิกขิตภาอธิจิตตสิกขาสิกขิตภาอธิปัญญาสิกขาสิกขิตภาตถาปมาเทนะสัมปาเทตัพพังอามะพันเตพร้อมกันคุกเข่ากราบสังโฆคมันตุตุมเหหิปิขมิตัมพังประเคนกราบลำดับที่164ถึง168ทับ2566ชัยบัตรสัมพุทธัสสะปรินิพานโตปรังเบื้องหน้าแต่พุทธปรินิพานพระพุทธศาสนายุการล่วงในแล้ว 2,566 พรรษาปัจจุบันสมัยวันที่22เดือนตุลาคมตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น8ค่ำเดือน11ปีเถาะประชุมพระสงฆ์15รูปณพัทธสีมาวัดร่ำเปิงตโปธารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระภาวนาธรรมาภิรัตเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูวินัยธรอินจันกันโตภาโสเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระสันติสันติกะโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์
ให้การบรรพชาอุปสมบทแก่สมณเณรชัยชนะวงเรืองอายุ42ปีสมณเณรอุกฤษสารวงศ์อายุ37ปีสมณเณรวิสูตรปรางมาศอายุ33ปีเป็นอุปสัมบันภิกษุในพระพุทธศาสนาสำเร็จความเป็นภิกษุเวลา10นาฬิกา23นาทีโดยให้นามชัยยาดังนี้ธีระปัญโยอัคคปัญโยกิตติทโรประชุมพระสงฆ์18รูปในการบรรพชาอุปสมบทแก่สมณเณรพลพัฒน์วานิชยาวรกุลอายุ26ปีสมณเณรภูวฤทธิ์ขาวงามอายุ24ปีเป็นอุปสัมบันภิกษุในพระพุทธศาสนาสำเร็จความเป็นภิกษุเวลา10นาฬิกา37นาทีโดยให้นามชายาว่าพัทธปัญโยธรรมะเตโชขอให้จงเจริญด้วยศีลสุตตานที่คุณและทีฆายุสุขสิริสวัสดิ์งอกงามไพบูลย์ในบวรพระพุทธศาสนาทุกเทวาราตรีการเทินลงนามพระภาวนาธรรมาภิรัตพระอุปชาเตอัตถลาธาสุขิตาวิโรณหาพุทธสาสเนอรุคาสุขิตาโหทัสหาสะเพหิยาติภิกัลลิยมันทากุสเลนายันตังสันตังพาทังอาภิสัมเมจจสะโกโอโชจะโสโหโชจะโสวะโจจะสะโมโทอานาติมาเนจะโสปะโรจะอาปะกิจโจจะสันละโหกาโหติสันตินทะลิโยจะนิปะโกจะอาปะกะโปโคเลโสอานานุคิโตมัจจระกินเจเยนะวิญโยปะเรโอปะวะทายยงสุขีโนวะเขมิโนหุนโตภาวันโตโสเขตันตาเยเกจิปานาโพตันทิตาสาวาทาวาราวานาวาเสสาติคาวาเยมาหันตาวามัชชิมาทิฏฐาวะเยจาอาทิฏฐาเยจาโทเรวาสันติอาวิโทเนภูตาวะสัมภาเวสีวะสัพเพสัตตาภาวันโทโสเขตันตานาปะโรปะลังนิโกเปทักขันธาจินังกินเจพยาโลสนาปฏิฆาสัญญาณัญญามัญญาสันโตคามิชัยยามาตายาธานิยังพุทธังอายุสาระเขวัมปิสัพพุทเตสุมาณสัมภาวะเยอัปปริมาณังเมตัญจะสัพพโลกัสสมิงมาณสัมภาวะเยยัญจะอาสัมภาดังอเวรังอาชาปันตังทิฏันจะลังนิสินโนวาสยานโนวายาวาตัสสาวิคัตตามิโตกัมมามิตังวิหารังเอธัมมาหุทินติจานุปคัมมาสีลาวัฏสะเนนสัมปันโนกาเมโสวินายะเขทังนะหิชาโตปุณะเนติติกัลลิยัมเมธสุตตังวันตามิพุทธังสัพพะเมวะโตสังฆะมะธัมเมปันเตวันตามิโตสังฆามาธาเมพันเตวันธามิคโรโอปัชฌาจารีเยสัพพะเมวะโตสังฆามาธาเมพันเตวันธามิกัมมัฏฐานังกัมมาธาเมพันเตวันธามิอารามิพันธาสีมังสัพพะเมวะโตสังฆามาธาเมพันเตวันธามิจิตติยังสัพพังสัมปทาเนสุ
โพธิบุญทารุปังสักการังสัตตานาคโลเกเทวโลเกบรมโลเกชัมพูทิเปลังคาทิเปสัตตุโยพระหันตานาโดโยเจติยังกันตะโกติญจตุราสิติสหสิธัมมะขันเตสัพเพสังภาทเจติยังอหังวันตามิสัพพะโสจันทโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังนิมนต์พระใหม่ทั้ง5รูปนะครับนั่งตามอาสนะที่จัดไว้นะครับนะรูปที่1ที่2นิมนต์ฟังเพลงนะครับรูปที่3 4 5มาฟังเพลงนะครับเนาะครับเอาบาตรไปตัวนะครับนั่งละหันหน้าออกไปหาคุณพ่อคุณแม่ญาติญาติก่อนนะครับเนาะญาติญาติก็ถวายน้ําปานะท่านตัวนะครับเนาะประเคนตัวนะครับเนาะอันนี้ประเคนแท้ๆนะครับเนาะน้ําส้มน้ําเปล่านะครับต้องถวายท่านตัวนะครับช่วงนี้ขอเวลาจัดเทียบทายทานด้านหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าก่อนนะครับสำหรับตัวแทนที่จะน้อมถวายในการของพระพุทธนะครับเนาะมานั่งรอใกล้ๆแม่ชีนะครับเนาะแม่ชีบอกว่าจะนะครับเนาะเจอมานั่งรอท่านนะครับเนาะตัวแทนที่จะถวายพระพุทธนะครับทั้ง5เจ้าภาพเจอเลยนะครับเนาะโยมถวายน้ำพระใหม่โยมผู้ชายก็ได้โยมผู้หญิงก็ได้ถวายอันหลวงพี่รับโยมผู้ชายถวายรับกำมือโยมผู้หญิงถวายก็ใช้ผ้ารับประเคนรับประเคนเสร็จแล้วก็หันหน้ามาทางพระประธานอันหน้ามาทางพระสงฆ์จะฉันน้ำก็นิมนต เจอนะครับเนี่ยตัวแทนเจ้าภาพมาที่ท่านนั่งรอนี่นะครับเนาะนั่งรอนี่นะครับเนี่ย5เจ้าภาพนะครับเนาะครับนั่งรอนี่นะครับเนาะก็เดี๋ยวจะได้กล่าวคําถวายตั้งนะโมพร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะน้อมประเคนถวายจตุปัจจัยทยธรรมทยทานทั้งหมดทั้งมวลนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเนาะนิมนต์พระใหม่หันหน้ามาด้านพระสงฆ์องค์เจ้าด้านพระอุปัชฌาย์ครับ
พร้อมทั้งคณะศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับนะครับขอเวลาสักน้ำนะเจริญศรัทธาสาธุชนทุกท่านพนมมือขึ้นนะครับกล่าวคำบุพภาคาถาตั้งนะโมพร้อมกันณบัดนี้อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพภาคณมกลังกโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามผมนะครับอิมานิมะยังพันเตจตุปัจจยาทีนี้สัปปริวารานี้ภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิจตุปัจจยาทีนี้จตุปัจจยาทีนี้สัปปริวารานี้สัปปริวารานี้ปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายจตุปัจจัยจตุปัจจัยทายาธรรมทายาธรรมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดจงรับโปรดจงรับจตุปัจจัยจตุปัจจัยทายาธรรมทายาธรรมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่พระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเธอตลอดกาลนานเธอสาธุเรียนเชิญตัวแทนเจ้าภาพนะครับน้อมประเคนถวายในทรงปัจจัยพระพุทธก่อนนะครับนะเชิญเลยครับพระใหม่ลูกมาเลยพระใหม่นิมนต์วางบนพานนี่นะครับนะมาประเคนนะครับลุกเลยพระพุทธเป็นไหนพ้องเชิญมาทั้งเพศมาเลยนะครับมาช่วยกันประเคนทายทานลุกเลยทุกรูปทุกรูปช่วยกันแยกกันแยกกันเลยแยกกันเลยแยกกันประเคนเลยพร้อมแล้วก็ประเคนเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่เดิมของเราเจ้าภาพกันพูดแถมเจ้าภาพนี่นะครับเนาะมีทางใดนะครับเนาะเชิญนะครับเนาะถ้าได้ยินละมาผมนะครับเนาะเจ้าภาพกันพระพูดแถมกันนึงในช่วงเวลานี้ก็นิมนต์พระอุปัชฌาย์นะครับไปสัมโมทนิยกถาให้ประวัติก่อนนะครับในเบื้องต้นเนื่องจากว่าเวลานี้ก็จะเป็นเวลาเพลของพระสงฆ์เนื่องจากที่เรามาบทในพระเช้าก็เนื่องจากว่าวันนี้คณะสงฆ์ตำบลสุเทพจะมีการประชุมคณะสงฆ์ในภาคบ่ายก็เลยมาแบ่งเวลามาบทในพระเช้าอาจจะถือว่าเราได้ทำกิจสำเร็จแล้วนะได้อาหารใจพระใหม่ก็ได้บทตนเป็นพระภิกษุผู้ปกครองพ่อแม่ก็ได้เป็นพ่อพระแม่พระแล้วนะอินใจแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทานข้าวทีหลังนะยังมีเวลาอยู่นิดหน่อยที่จะให้โอวาทมุทิตานโมทนากับความดีงามที่พระใหม่และโยมพ่อโยมแม่ตลอดถึงพี่น้องญาติมิตรสาธุชนญาติโยม
ที่อุตสาหะปั่นภาพเพียรตื่นแต่เช้าแต่งเนื้อเตรียมตัวเดินทางมาถึงวัดก็หวังจะได้บุญนี่แหละบุญที่ว่าได้มีส่วนร่วมเราไม่ได้บวชกับเขาอ่ะเขาได้บวชแค่ห้าแต่พอเรามีส่วนร่วมมาอนุโมทนาเพราะว่าอนุโมทนาก็คือมาแสดงความยินดีปีดาประโมทมีปิติในธรรมที่ว่าเรามีลูกเรามีหลานเรามีญาติเรามีเพื่อนเข้าสู่ได้ร่วมพระกสาวพัสถือว่าเป็นวิถีแห่งบัณฑิตที่มีมาแต่โบราณมีพระพุทธเจ้าและว่าหันเจ้าทั้งหลายซึ่งท่านเหล่านี้เป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีมหาศาลเป็นพราหมณ์มหาศาลเป็นผู้มีอันจะกินมากมายเป็นบัณฑิตปราชญ์ที่เข้าสู่ทางนี้เราถือว่าบุคคลใดที่เข้าสู่ทางนี้เนี่ยเป็นบุคคลผู้เจริญในบารมีธรรมในคุณธรรมเราจึงมาอนุโมทนาบุญกับท่านถ้าเราเปรียบเทียบกับว่าอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆเป็นอาหารที่มีรสและก็มีคุณไม่มีโทษแต่ถ้าเราอาหารนี้เราทิ้งไว้ขว้างเสียปล่อยปละละเลยการเวลาผ่านไปก็เอาเน่าเสียได้นอกจากมีวิธีถนอมก็จะสามารถกินได้นานชั้นใดพระภิกษุผู้มาบวชแล้วย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดแล้วด้วยธรรมด้วยวินัยแห่งการที่ตนเองเป็นผู้บวชเดี๋ยวเราจะรักษาศาสนาของเราให้เป็นที่ศรัทธาเริ่มใส่เคารพสักการะเป็นคุณประโยชน์ต่อศรัทธาสาธารณชนญาติโยมก็เราก็ต้องรักษาธรรมรักษาวินัยไม่ให้เราเสียอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องญาติมิตรมีความปรารถนาเช่นนั้นบุญนี้นอกจากได้แก่บุญแก่ตนได้จากบุญแก่พ่อแม่แล้วเราจะทำบุญอุทิศไปถึงญาติมิตรปู่ย่าตายายบรรพบุรุษตลอดถึงเทพเทวาอารักษ์เจ้ากรรมในเวรสรรพสัตว์บุคคลใดที่เราได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินเราก็สามารถอุทิศได้หรือแม้ที่สุดนะวิถีชีวิตของเราอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคขัดข้องนั้นนี้เราก็จะสามารถใช้บุญนี้เหมือนกับเปิดทางออกแห่งชีวิตเพื่อว่าเราบวชแล้วต่อไปชีวิตของเราจะได้ดีขึ้นทั้งทางโลกทางธรรม เราจึงนิยมที่จะเอาบุญหนุนนี้เป็นบุญหนุนนำเปิดทางชีวิตของเราให้เจริญอันนี้ก็เป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งอานิสงส์ที่สองก็คือว่าอานิสงส์ต่อพ่อแม่นั้นพ่อแม่ก็ย่อมจะมีความปลื้มใจเรียกว่าขอให้พ่อแม่นั้นเจียมจำสิ่งที่ลูกบวชให้เห็นให้เราได้เห็นความทรงจำนี้ไปจนถึงวาระจิตสุดท้ายของชีวิตก็จะนำพาเราไปสู่สุคติภูมิเบื้องหน้าได้ไม่ต้องไปตกอบายอันนี้เป็นต้นสามก็คือว่าเราได้บวชลูกหลานเราก็ได้ชื่อว่าเป็นญาติต่อของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาเราจึงมีความภูมิใจในสิ่งที่เราได้เป็นญาติของพระพุทธเจ้าญาติของพระสงฆ์อันนี้เป็นบุญเป็นกุศลแก่เรานะตอนนี้ไปให้เราน้อยตั้งใจรับพรกวดน้ำต่อไปนะบัดนี้เตรียมกวดน้ำครับทั้งพระใหม่ทั้งคณะศรัทธายะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนโตสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาสิเลสเนนจังวนทาปัจจายโนจันตารโรธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังปาลังเตอันทะลันทาสุขี
หโหทัสสะเปอิยติภิเตอันตันทาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะเนอรโหคาสุขิตาโหทัสสะเปอิยติภิเตอันตันทาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะเนอรโหคาสุขิตาโหทัสสะเปอิยติภิภวตุสัมภมังคลารังขันตุสัพพะเทวตาสัมภพุทธานุภาเวนะสัทธาตุทิภวันตุเตภวตุสัมภมังคลังลังขันตุสัมภะเทวตาพระธรรมานุภาเวนะสัทธาสุนทิภวันตุเตภวตุสัมภมังคลังรังขันตุสัมภะเทวตาสัมภสังฆานุภาเวนะสัทธาสุนทิภวันตุเตมยังสาธุคลังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุทานเราก็ทำแล้วศีลก็ได้สมาทานแล้วตอนนี้ให้เราสงบจิตสักครู่หนึ่งน้อมตามจิตของเราจดจ่อให้ลมหายใจเข้าออกที่เรามีมาตั้งแต่เกิดนะเป็นมรดกของชีวิตหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ายาวเอายาวรู้สามหนห้าหนก็เป็นกุศลได้ทำไมยังเป็นกุศลได้ก็เพราะว่าถ้าเรามีสมาธิอยู่กับลมหายใจความฟุ้งซ่านความโกรธลมหลงมันก็จะไม่เกิดเมื่อจิตเราสงบนั่นแหละเป็นบุญทันทีนะนี่เขาเรียกว่าบุญภาวนาสมควรแก่เวลานะอิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจายโหตุโนนิจังอิตังสีลกัมมังนิพพานาปัจจายโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจายโหตุโนนิจังยังจินจิโกสาลังกัตตาภังกัมมังสัพเพอิอัมเหกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุโตเยเทวาอาสามิงคาเออาทิคาตาทิคายุตาสัทธาหนตุสัพพะสัตตาสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขีตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพยาตากาสุขีตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพอายาตากาสุขีตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขีตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพนาคาตาสุขีตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพเทวาสุขีตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขีตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพพะสัมปาติโยสามีฉันตุโอเจริญศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันทาน้อยขอสุมาลาพระสงฆ์องค์เจ้าสาธุวันตาเมพันเตสัพพังอาปาลาทังคามาทาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอานุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไม่ห่างทาตาพังสาธุสา
ธุอนุโมทามิจัตตาโรธรรมวทันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวก็ให้พระพรพระใหม่เราให้พระใหม่ไปฉันก่อนนะถ่ายรูปอะไรไว้ให้หลังเนาะเวลาอีก40นาทีเวลาฉันของประสงค์แล้วแขกญาติโยมที่มาก็ทานอาหารที่วัดเด้อหรือว่าพอเราเตรียมกันมาเองก็เลี้ยงกันไปเนาะวันนี้อยู่ได้จนถึงเย็นโยมไม่ต้องรีบจะถ่ายรูปดูวัดวาอารามไปตามสบายนะโยมเนอะเดี๋ยวจะว่าให้ขอเวลาพระใหม่ให้พรเสร็จแล้วก็ให้พระใหม่ไปฉันเพลก่อนเนาะต่อไปพระใหม่นะครับจับตาลปัดออกมาตั้งนะครับเนาะปั่นปอนคณะสถาสาธุชนกันนะรูปนี้เอาไม้ด้วยนะครับเนาะรูปเพจเอาไม้ด้วยนะครับเนาะเอาไม้ด้วยนะครับเนาะยะถาวริวหาปุราภริภูเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกาปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะชมีชตุสัพเพปุเรนตุสังกปะจันโทพระนโสยะถามณีโชติละโสยะถาวิวานชันตุสัพพะโลโควินาสตุมาเตภาวันวันตารายโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาทานสิลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุต่อไปเจริญคณะสัทธาไปรอทั้งรุ่มนะครับนะเพราะว่าบางรูปบางท่านเพิ่นเตรียมของโปรยทานมาตัวนะครับแต่กี้ผมประชาตำพันละคำนะก็นึกว่าผมมีอยู่นะครับนะก็เดี๋ยวพระใหม่ก็ไปโปรยทานทั้งรุ่มนะครับนะเสร็จแล้วก็ใส่บาตรพระใหม่ทั้งรุ่มไปเลยนะครับเนาะเพราะว่าผมเตรียมตะกร้าตั้งรอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเจริญคณะสัทธาลงมาก่อนนะครับนะเดี๋ยวตู้เจ้าจะตัวมันหลุนนะครับนะเจริญเลยครับเดี๋ยวมันโปรยทานกันคณะสัทธาลงมาทางหน้าอุโบสถนะครับนะไปทางหน้าอุโบสถเพลนะครับออนคำเดียวนะครับนะลงมาลุ่มเลยนะครับลงมาลุ่มนะครับท่านใดที่เตรียมของโปรยทานมาให้พระใหม่ได้โปรยทานนะครับเนาะเจริญนะครับเด้อก็เดี๋ยวเอามาถวายพระใหม่นะครับเนาะถ้ามีนักวิลายเพิ่นก็จะได้ช่วยกันทั้ง5รูปช่วยกันโปรยทานในคณะสัทธายืนอยู่ตรงหลังผมนะครับเนาะคณะสัทธาไปยืนตรงหลังผมนะครับเนาะใบฉายาบัตรถ้าสะดวกถือก็ไม่ต้องเอามาคาเทเตอร์นะครับเนาะเอาวางไปก่อนนะครับเนาะถ้าสะดวกถือก็วางก่อนก็ได้เดี๋ยวให้ประจายกรรมถวายท่านนะครับเนาะเดี๋ยวพระใหม่เป็นป่วยประจายมิก่อนมีสุภาพบุรุษก่อนนี่ก็ปันกรรมไว้เดี๋ยวพระใหม่ก็จะได้กรรมป่วยนะครับนิมนต์นะครับพระใหม่ถ้าพร้อมแล้วมาแล้วนะครับเนาะคณะสถานลงมาแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวก็บินธบาตทางเพชรเนาะแต่ว่าก่อนจะใส่บาตรพระใหม่นะครับเนาะรับเอาของโปรยทานจากพระใหม่เสริมพระถึงทั่วนะครับมันจะกระจายไปทั่วนะของรูปใดก็ถวายท่านนั้นนะครับเพราะผมโมโหนะครับเนาะเนี่ย2,000นี่ของท่านใดนะครับเนาะเดี๋ยวพระใหม่ท่านนั้นมาก็ถวายท่านนะจำไว้อันนี้ของท่านใดเนี่ยอันนี้ช่วยกันได้มันหนักครับเนาะครับเดี๋ยวช่วยกันนะช่วยกันนะจับจับแล้วป่วยครับช่วยกันนะจับนะจับเดี๋ยวฟังใส่บาตรนะนี่นี่นี่นะป่วยให้โยมช่วยกันช่วยกันท่านนะ